อีกหนึ่งหนุ่มการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับลูกชายของคุณเนวินชิดชอบนะครับจากเด็กติดเกมสู่นักการเมืองเลือดใหม่แห่งตระกูลชิดชอบเมืองบุรีรัมย์นะครับที่น่าฮือฮาก็คือว่ามีชื่อของนายชัยชนกชิดชอบลูกชายคุณเนวินเนี่ยติดอยู่ในโผครม.ของคุณเศรษฐาทวีสินด้วยสำหรับชื่อของคุณชัยชนกชิดชอบนะครับแน่นอนว่าฮือฮาอย่างมากปรากฏรายนามติดในโผครม.เป็นเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับสำหรับนายชัยชนกชิดชอบหรือว่านกชัยชนกเนี่ยเป็นกระแสครับหลังตั้งแต่ที่มีการเปิดตัวลงสนามเลือกตั้งส.ส.บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยเป็นเจเนอเรชั่น3ของตระกูลชิดชอบก็ว่าได้ครับที่ก้าวลงสู่สนามการเมืองพาทุกคนไปไล่เรียงประวัติความเป็นมาครับเขามีการใช้คำว่าในนกชิดชอบหรือว่าในชัยชนกชิดชอบเนี่ยเป็นเด็กติดเกมนะครับมาสู่ผู้กุมบางเหียนอีสปอร์ตแห่งบุรีรัมย์แล้วก็เดินสู่ถนนการเมืองอย่างเต็มรูปแบบในวันนี้นะครับชัยชนกชิดชอบหรือว่าในนกชัยชนกเกิดเมื่อวันที่14กรกฎาคม2532ครับอายุ34ปีเป็นลูกชายคนโตหัวแก้วหัวแหวนของเนวินชิดชอบและกรุณาชิดชอบประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและอดีตส.ส.บุรีรัมย์อดีตรัฐมนตรีหลายสมัยเขาใช้ชีวิตในต่างแดนศึกษาที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่อายุ8ขวบยาวนานถึง17ปีหลังเรียนจบครับกลับมาช่วยดูแลทีมฟุตบอลและสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตในฐานะรองผู้อำนวยการสายงานการตลาดและการสื่อสารบริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจำกัดทั้งจัดการแข่งขันสร้างระบบและหาทีมมาแข่งขันเขามีส่วนสำคัญในการพาทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก้าวกระโดดจากสนามฟุตบอลสนามแข่งรถมาสู่โลกของเกมจัดตั้งทีม e-sport โดยได้นำทีม e-sport ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ประเทศไทยทั้งยังได้เปิด Predator Arena ขึ้นที่บุรีรัมย์เพื่อเป็นสนามแข่งขันรวมทั้งเป็น Academy ให้คนที่มีใจรักในกีฬา e-sport อีกด้วยครับคุณชัยชนกชิดชอบเข้าสู่ธุรกิจ e-sport ในช่วงเรียกนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยความเป็นโคลลาเจนกับชัยชนกชิดชอบต้องฝ่าด่านหินนะครับคือผู้เป็นพ่อของเขาคือคุณเนวินที่ไม่ศรัทธาในเด็กติดเกมแต่ในที่สุดแล้วก็ได้รับการอนุมัติให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดกระโจนเข้าสู่ธุรกิจ e-sport โดยมองเห็นโอกาสทางธุรกิจและโอกาสที่จะนำทีมประสบความสำเร็จไปถึงระดับแชมป์โลกครับและที่เป็นกระแสโด่งดังมากที่สุดนะครับเมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยเคยสมัครเป็นทหารเกณฑ์ที่สวนกระแสเพราะหลายๆคนเนี่ยกลัวสุดๆก็คือการไปใช้ชีวิตเป็นทหารเกณฑ์นั่นเองและสุดท้ายครับก็เดินตามรอยตระกูลชิดชอบนะครับเข้าสู่สนามเข้าสู่ถนนการเมืองครับเป็นที่รู้กันดีว่าตระกูลชิดชอบเนี่ยเล่นการเมืองระดับชาติมาตั้งแต่ยุคคุณปู่นะครับก็คือคุณชัยชิดชอบอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้เก่าเกมได้รับความชื่นชมอย่างมากมาสู่รุ่นพ่อเนวินชิดชอบที่ได้เป็นทั้งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังพาณิชย์และกระทรวงเกษตรขณะที่ผู้เป็นแม่อย่างซ้อตายหรือว่ากรุณาชิดชอบก็เคยเป็นส.ส.บุรีรัมย์3สมัยรวมทั้งเป็นนายกอบจ.บุรีรัมย์ด้วยสำหรับตัวของคุณชัยชนกชิดชอบนะครับเคยเปิดใจกับสื่อไว้เมื่อปี2560ว่าเรื่องอยากจะเล่นการเมืองนะครับคุณชัยชนกบอกว่าผมเห็นคุณพ่อทุกข์ขนาดนั้นผมก็ไม่อยากทุกข์ครับพ่อพูดกับผมว่ามีคนถามเยอะพ่อเยอะมากเรื่องนี้แกบอกว่าถ้าเองไปตกนรกแล้วอยากให้ลูกไปตกนรกไหมแต่ความตั้งใจอยากจะพัฒนาให้ชาวบุรีรัมย์รวมทั้งประเทศชาติให้ดีขึ้นกว่าเดิมในการเลือกตั้งที่ผ่านมาชื่อของชัยชนกชิดชอบปรากฏเป็นผู้สมัครส.ส.ลงชิงชัยในนามในสนามเลือกตั้งบุรีรัมย์เขต2ในนามของพรรคภูมิใจไทยและได้รับการเลือกจากประชาชนพี่น้องบุรีรัมย์เป็นส.ส.บุรีรัมย์เขต2และที่สำคัญคือตอนนี้คุณชัยชนกชิดชอบมีชื่อติดอยู่ในโผครม.เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ด้วยนะครับที่ว่าด้วยตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยต้องมีอายุ35ปีนี่ก็มีชื่อปรากฏนะครับแต่แน่นอนว่าถ้ามีชื่อปรากฏขนาดนี้ก็ต้องรอดูว่าตำแหน่งแห่งคนสำคัญคุณชัยชนกลูกชายของคุณเนวินเนี่ยต้องได้นั่งแน่นอนครับ